นักวิจัยแนะนำให้กินกล้วยแบบนี้เพราะช่วยต้านมะเร็งได้นักวิจัยชาวญี่ปุ่นได้ระบุว่ากล้วยที่สุกเต็มที่จะสร้างสาร TNFทเมอร์นิครอซิสแฟกเตอร์สารตัวนี้มีความสามารถที่จะต่อสู้กับเซลล์ที่ผิดปกติเช่นเซลล์มะเร็งเป็นต้นสาร TNF เป็นตัวที่ช่วยสร้าง CD4 ให้เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยในการสร้างภูมิต้านทานในร่างกายเราให้สูงขึ้นและในจำนวนกล้วยทั้งหมดกล้วยไข่จะมีสารต้านมะเร็งมากมีสาร TNF มากที่สุดโดยให้เลือกชนิดที่มีจุดดำๆจะดีที่สุดคำแนะนำคือให้กินกล้วยวันละ 1-2 ใบเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆเช่นหวัดไข้หวัดใหญ่และอื่นๆกล้วยที่มีผิวเหลืองและมีจุดดำๆหลายๆแห่งจะมีคุณสมบัติในการเพิ่มเม็ดเลือดขาวได้มากกว่ากล้วยที่มีผิวเขียวถึง8เท่า